ครับมาดูข้อ23กันเลยครับน้องอ่านโจทย์เลยครับให้ a เป็นจำนวนเต็มบวกที่4และ7หารลงตัวและผลบวกของจำนวนเต็มตั้งแต่9ถึง a ที่7หารลงตัวแต่4ไม่หารไม่ลงตัวนี้มีค่าเท่ากับ 7,091 แล้ว a มีค่าเท่ากับเท่าใดนะครับเพื่อมาดูกันเลยนะครับข้อนี้เนื่องจากอะไรเขาบอกว่า a นี่หารด้วย4กับ7ลงตัวใช่ไหมครับจาก2เงื่อนไขนี้พี่สรุปได้ว่าอะไรครับพี่สรุปว่า4คูณ7ก็ต้องหารด้วย a ลงตัวใช่ไหมครับหรือพูดง่ายว่าอะไร28ก็ต้องหารด้วย a ลงตัวเพราะพี่เขียนใหม่ว่า a นี่เขียนใหม่ของเราได้เป็น 28k นะครับเมื่อ k เป็นจำนวนเต็มบวกด้วยนะครับมันพิจารณาผลรวมของผลรวมของ1จำนวนจาก1ถึง a ที่7หารลงตัวนะครับตรงนี้จะเป็นไรก็มีอะไรบ้างครับมี7บวกด้วย14บวกด้วย21บวกอะไรครับบวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก 28k ใช่ไหมครับเพราะ a คือ 28k น้องอาจจะเขียนเป็น7บวก14บวก21บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก a ซึ่งมันก็เท่ากับตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วน้องก็ดึง7ออกมาได้เป็น1บวก2บวก3บวกไปเล่นถึงบวก 4k ตรงนี้ออกมาเป็นอะไรครับ7คูณต้นบวกปลายคูณปลายส่วน2ใช่ไหมครับก็ได้ออกมาแล้วนะครับคือตรงนี้คราวนี้มาดูอีกตัวหนึ่งเอาผลบวกถึง a ที่7และ4หารลงตัวตรงนี้แสดงว่าอะไรครับ28หารลงตัวนั่นเองนะครับก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ1บวก28บวก56บวกไปเรื่อยถึงบวก a นะครับหรือมีค่ากับ28บวก56บวก84บวกไปเรื่อยถึงบวก a คืออะไรคือ 28k ใช่ไหมครับก็ได้เป็น28เดิมมาเหลือเป็น1บวก2บวกไปเรื่อยถึงบวก kตรงนี้ก็ได้28คูณกับต้นบวกปลายคูณปลายส่วน2ก็เป็นอะไรครับ 14k คูณกับ k บวก1ใช่ไหมครับคราวนี้ถ้าน้องลองมาดูดีๆเนี่ยพี่แทนเซต a คือเซตของจำนวนเต็มบวกที่4หารลงตัวอันนี้จาก1ถึง a เท่านั้นนะครับเหลือแทนอะไรแทนเซต b คือเซตของจำนวนเต็มบวกที่7หารลงตัว
ถ้าน้องวาดรูปอันนี้แผนภาพเวนออยเลอร์น้องจะได้ยังไงครับน้องจะได้อย่างนี้ใช่ไหมครับจะมีจำนวนบางจำนวนน่ะจาก1ถึง A ที่อะไรที่7หารลงตัวที่4หารลงตัวแต่7หารไม่ลงตัวใช่ไหมครับที่ทั้ง2ตัวหารลงตัวแล้วก็ทั้งที่7หารลงตัวแต่4หารไม่ลงตัวแล้วก็ทั้ง7ทั้ง4หารไม่ลงตัวใช่ไหมครับตรงนี้ด้านนอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์หาคืออะไรตรงนี้กลับไปดูโจทย์บอกว่า7หารลงตัวแต่4หารไม่ลงตัว4หารลงตัวคือเซต A ใช่ไหมครับแต่7หารลงตัวคืออะไรคือเซต B เพราะเอา7หารลงตัวแต่4หารไม่ลงคือเอาตรงนี้ใช่ไหมครับพี่ก็ได้ว่าโจทย์บอกว่าอะไรตอนนี้โจทย์ว่า n ของ b นี่ลบด้วย n a intersect b นี่คือสิ่งที่เขาต้องการใช่ไหมครับเขาบอกว่ามันคือ 7,091 ใช่ไหมครับเมื่อพี่ให้ b เป็นผลรวมนะครับอันนี้ดูเป็นผลรวมเลยไม่ใช่เหมือนกับดูแค่จำนวนเฉยๆพี่ใช้นี้ดีกว่าพี่ใช้สัญลักษณ์ของพี่เป็นเดี๋ยวน้องจะสับสนเหลือตัวนี้ให้ดูเป็นลักษณะซ้ำนะครับคือผลรวมทุกตัวใน B และผลรวมทุกตัวใน A intersect B A intersect B คืออะไรผลรวมที่4และ7หารลงตัวใช่ไหมครับก็คือ28หารลงตัวb คืออะไรที่7หารลงตัวแต่เราหามาแล้วนี่เฉพาะ7หารลงตัวมีกี่ตัวมี7คูณกับ 4k บวก1คูณกับ 2k ส่วน28หารลงตัวล่ะครับมี 4k คูณกับ k บวก1เท่ากับอะไรครับนี่คือ 7,091 แล้วใช่ไหมพอมัน simplify ออกมานะครับตรงนี้เป็นอะไร 14k คูณกับ 4k บวก1ลบกับ 4k คูณกับ 4k บวก1เอ๊ะพี่รู้สึกพี่จะจดผิดประเดี๋ยวนะครับ 4k บวก1คูณกับ 2k คูณกับ7ใช่อ๋อนี่เป็น k บวก1เฉยๆนะครับตรงนี้เท่ากับ 7,091คนที่จัดการไปอันนี้เป็นอะไรครับน้องอย่าลืมนะอันนี้เขาบอกตั้งแต่9ถึง A ผลบวกตั้งแต่9ถึง A ที่7หารลงตัวแต่4หารไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นน้องต้องลบออกอีกหนึ่งน้องต้องลบอะไรออกครับน้องต้องลบ7ออกด้วยใช่ไหมครับตรงนี้อย่าลืมนะอันนี้พี่ลืมเลยน้องต้องลบ7ออกด้วยเพราะมันเริ่มจาก9นะครับอีกตัวหนึ่งตรงนี้เท่ากับ14อ๋อนี่14นะครับโอ้ยมัวต่ออันนี้14 k คูณ k บวก1โอเคเพราะฉะนั้นถ้าพี่ดึง14 k ออกมาพี่ได้อะไร4 k บวก1ลบด้วย k ลบ1ใช่ไหมครับแล้วก็ลบ7เท่ากับ 7,091 ตัดก็ 14k คูณกับ 3k เท่ากับอะไรเอาไปบวกเป็น7 0 9 8งั้นพี่ได้ว่า k 42k กำลัง2เท่ากับ 7,098 หรือพี่ได้ว่าอะไรครับ k กำลัง2ของพี่มีค่าเท่ากับ1 42หรือ389 42อะไร29แล้วกัน8ทด1 37
เหลือเป็น118ใช่ไหมครับโอ้เดี๋ยว42ลบโอ้เหลือ28ใช่ไอ้289เพราะอันนี้เป็น6นะครับหารใหม่เลยก็ดีกว่าจะได้เป็นระเบียบ7098หารด้วย42 1เป็น42เป็น28 9 6 2 12ทด1 6 2 12ทด1 6 4 24 25ฟึบเหลือ7เหลือ3เหลือ8 9ครับ9 2 18ทด1 9 3 6 3 7ฟึบเสร็จ0เพราะพี่ได้แล้วเคกำลัง2พี่คือ169ใช่ไหมครับพี่ก็เลยได้ว่าเคของพี่คืออะไรครับบวกลบ13ใช่ไหมครับเคเท่ากับลบ13กับเคเท่ากับบวก13ใช่ไหมครับแต่ตรงนี้หมายความว่าอะไรเคเป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมเพราะพี่บอกแล้วว่าเคเป็นอะไรตรงนี้พี่เอาเคเป็นจำนวนเต็มบวกเพราะพี่ได้ว่าเคเป็น13แต่ A พี่คือให้เป็น28คูณกับ K ใช่ไหมครับเพราะ A คือ 28K ก็28คูณกับ13ก็คูณนะครับ4 8 34เท่า2ออกมาเป็น364นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ว่าข้อนี้ตอบอะไรครับตอบ364ใช่ไหมครับตอบ364เพราะนั้นเรามาสรุปความรู้ที่ใช้ในข้อนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับความนี้ก็คืออะไรข้อนี้ก็คือน้องจะต้องรวมน้องรวมตอนแรกน้องคิดแค่จาก A ก่อนก็ได้จาก1ก่อนก็ได้นะครับว่า7หารลงตัวมีทั้งหมดกี่ตัวและ28หารลงตัวนี่มีทั้งหมดกี่ตัวแล้วมาหักกันออกใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่เริ่มเขาบอก A เป็นจำนวนที่4และ7หารลงตัวพี่ก็ได้แล้วว่าถ้าสมมุติอะตรงนี้มันเป็นจำนวนเฉพาะสัมผัสกันใช่ไหมครับออกมาเป็น1พี่ก็เลยว่าตรงนี้ต้องหารด้วย28ต้องหารด้วย A ลงตัวเพราะฉะนั้นเราก็มาดูผลรวมของจำนวนจาก1ถึงจาก1ถึง A ตามจริงพี่ไม่ดูจาก1ก็ได้ใช่ไหมพี่ดูจากอะไรตามจริงพี่ดูจาก20จาก9ถึง A เลยใช่ไหมครับ9พี่ก็ดูจากอะไรได้เลย14บวกกันไปเรื่อยจนถึงอะไรครับตรงนี้ A คือ 28K ใช่ไหมครับ โทษทีนะครับ อันนี้ก็ดึงออกไปแล้วครับดึง7ออกพี่ก็ได้เป็น2บวก3บวกไปเรื่อยจนถึง 4K ใช่ไหมครับก็เป็นอะไรครับ7คูณกับ ใช่ไหมครับเป็น7 2K 4K บวก1ลบ1และอีกตัวหนึ่งเหมือนกัน28หารลงตัวอันนี้ก็ได้เป็นตัวเดิมใช่ไหมครับนะครับอย่างนี้แล้วคราวนี้พี่ก็ทำอะไรพี่ก็ใช้แบบเดิม 14K 4K บวก1ลบ7ลบด้วย 14K K บวก1ตรงนี้ออกมาเป็น7091ใช่ครับตรงนี้พี่ก็แก้ออกมาได้เหมือนเดิมคือ K เท่ากับ13แต่ A ของพี่คือ 28K พี่ก็ยัดลงไปเพราะ A ก็ได้ของพี่เป็น28คูณ13ก็มา364ใช่ไหมครับก็คือพูดง่ายๆหาอะไรเขาต้องการ4หารลงตัวแต่7หารลงตัวแต่4หารไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นก็เอา7หารลงตัวทั้งหมดคือตรงนี้ตั้งแต่9ถึง A ลบด้วย28หารลงตัวเพราะว่า28หารลงตัวคืออะไร4ต้องหารลงตัวด้วยก็คือเอาลบอันนี้แล้วจับกันเท่ากับตรงนี้ใช่ไหมครับพอน้องแก้สมการตรงนี้มาน้องจะได้ K เท่ากับ13แต่ K เท่ากับ13ไม่ใช่คำตอบเพราะว่าอะไรมันจนถึงพหุคูณ28นี่ถึงตัวที่13ซึ่งตัวนี้คือ A ทั้งหมดก็คือตั้งแต่9ถึงอะไรครับ364นั่นเองนะครับ9ถึง364นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้น
ข้อ23เราก็เลยตอบอะไรครับตอบ364นะครับข้อนี้ก็อาจจะใช้ความรู้เรื่องลำดับและอนุกรมมาช่วยด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าทำตรงๆเลยก็ทำได้นะครับตอบ364นะครับลองไปดูอีกทีครับ